รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมเซสทางนาทีประชุมมากเรื่องวัดพระธรรมกายเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ในทีนี้มันได้กลายเป็นเรื่องเดียวกันไปแล้วครับคุณผู้ชม DSI ปปง.ตั้งประเด็นกล่าวหาคุณสุภชัยศรีสุภักษรอดีตประธานสหกรณ์คลองจันทร์ยักยอกเงินสหกรณ์ไปบริจาควัดพระธรรมกายและเครือข่ายน่าสนใจและขณะนี้เริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะDSI ก็ตั้งหลักคลี่ไล่เรื่องเช็คบินจากเช็คทั้งหมด 8-900 ฉบับด้วยกันของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ที่คุณสุภชัยใช้อำนาจประธานในอดีตเซ็นแล้วก็สั่งจ่ายใครต่อใครนะฮะไล่จากเช็คแกะรอยจากเช็คออกจากสหกรณ์เงินออกจากบัญชีสหกรณ์แล้วไปที่ใครรับเช็คเหล่านั้นบ้างนะครับแน่นอนที่สุดกลุ่มหลักนะครับน่าจะเป็นธรรมชโยวัดพระธรรมกายและเครือข่ายในหลากหลายชื่อนั่นก็ว่ากันไปแต่ว่ามีชื่ออยู่อีกกลุ่มหนึ่งน่าสนใจเพิ่งปรากฏเป็นข่าวไม่นานมานี้เองแต่ทันทีที่เป็นข่าวมาแรงเหลือเกินสื่อทุกสำนักโฟกัสกลุ่มนี้เป็นพิเศษกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของคุณสถาพรวัฒนาสิรินุกุลและบริษัทที่ชื่อว่า SW Holding Group ประเทศไทยDSI บอกว่ามีเช็คอยู่จำนวนหนึ่ง272ล้านบาทถูกเอาเงินออกจากบัญชีสหกรณ์แล้วไปกันที่คุณสาพรไปที่บริษัท SW แล้วเขาก็สงสัยกันนะว่าคุณสาพรก็ดี SW ก็ดีเป็นโนมินีใครหรือเปล่าค่ำคืนนี้ครับผมจะนำคุณผู้ชมมาเผชิญหน้ากับคุณสถาพรวัฒนาสิรินุกุลนะฮะรู้จักเขาสักนิดหนึ่งเขาเป็นใครมาจากไหนและทุกคำถามกับคำตอบต่อทุกเรื่องที่เกิดขึ้นณนาทีนี้สักครู่เดียวครับเอาละครับคุณผู้ชมพบกับคุณสถาพรวัฒนาสิรินุกุลครับสวัสดีครับคุณสถาพรครับสวัสดีครับหน้ายังใสอยู่เลยนะคุณสถาพรยังกริบอยู่เลยครับขอบคุณครับอายุ32 32ครับ32ปีนี้32บวชตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนบวชอายุ17ปีครับ17บวชเนนก่อนบวชสามเณรที่วัดมฤคทัยวันนครสวรรค์นครสวรรค์ไม่ใช่วัดพระธรรมกายและมาบวชพระที่บวชพระที่วัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายครับเป็น2ช่วงบวชเนนที่วัดมฤคทัยวันนครสวรรค์นครสวรรค์มาบวชพระที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีถูกต้องครับตั้งแต่แสดงว่าชีวิตในวัดเนี่ยเริ่มตั้งแต่17ศึกตอน28ครับอยู่วัดทั้งหมดทั้งช่วงที่เป็นเนนเป็นพระนี่11ปีนะครับยาวมากเลยยาวจริงๆชีวิตวัยรุ่นไม่เคยเจอ17ปีก็วัยรุ่นนะครับ17นี่เข้าวัยรุ่นมันจะเจอได้ยังไงยังไม่ทันอิ่มกับชีวิตวัยรุ่นครับยังเสพโลกเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดเลยเข้าวัดแล้วและอยู่ยาว11ปีเมื่อศึกอีกทีก็ตอนอายุ28 2554ครับวันนี้อายุ32 2558สี่ปีที่ออกจากวัดพระธรรมกายที่ศึกออกมานี่เป็นนักธุรกิจเต็มตัวครับแต่ว่าตกลงเป็นคนที่ไหนนะฮะแปลกๆเป็นคนนครสวรรค์ครับแต่ทำไมสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนย้ายเป็นคนนครปฐมนี่ก็ตอนย้ายออกมาจากวัดเนี่ยคือศึกออกมาก็ต้องย้ายทะเบียนบ้านออกจากวัดใช่ไหมปี54ต้องย้ายทะเบียนบ้านออกจากวัดใช่ไหมครับย้ายออกจากวัดย้ายชื่อออกจากทะเบียนของวัดวัดนี่เขาเรียกทะเบียนบ้านหรือเปล่าฮะผมไม่แน่ใจมันก็มีนะเพราะว่าบวชก็ต้องย้ายเข้าไปที่วัดเหมือนกันครับก็ต้องย้ายสมณโครออกจากทะเบียนบ้านของวัดไปอาศัยเพื่อนที่รู้จักกันตรงนั้นขออาศัยชื่อก่อนครับแล้วก็ย้ายกลับมาอีกทีนึงไปแป๊บเดียวแล้วก็ย้ายแป๊บเดียวแล้วก็ย้ายเข้ามากรุงเทพที่ราชทีวีปัจจุบันนี้ที่ราชทีวีปัจจุบันนี้กรุงเทพนะครับปัจจุบันใช้ราชทีวีอยู่ครับครับดังนั้นสำเนาบัตรประชาชนที่ว่อนเน็ตเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์แค่ช่วงสั้นๆช่วงเดียวครับตอนศึกเมื่อปี54ครับไปอยู่ที่นั่นพักเดียวปัจจุบันทะเบียนบ้านอยู่ในราชทีวีกรุงเทพแล้วนะครับครับก็เรียนจบชั้นไหนครับประธานโทษ
จบปริญญาตรีปัจจุบันศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจจะเป็นรายการแรกที่บอกประวัติการศึกษาหลายคนนั่งคิดว่าอยู่วัดตั้งแต่อายุ17ศึก28เอ๊ะทางโลกไปเรียนอะไรมาบ้างเรียนแสดงว่าระหว่างที่อยู่ในวัดก็เรียนทางโลกไปด้วยที่วัดเขามีบทเรียนอยู่เขามีมาสอนสอนครับก็เรียน DOU ด้วยที่วัดก็มี DCI คือพระมันก็ต้องเรียนรู้ทั้งโลกบ้างถ้าเกิดจะเผยแผ่มันก็ต้องมีความรู้บ้างแต่ทั้งโลกก็เป็นยังไงเราเป็นหลักสูตรที่ทางเป็นพุทธศาสนาศึกษาธิการเนี่ยรับรองนะศึกษาธิการได้รับรองนะมันจดที่แคลิฟอร์เนียตอนนี้กำลังจะรับรองนี่เป็นความรู้อย่างใหม่นะฮะทวนอีกครั้งนะฮะในวัดพระธรรมกายเนี่ยเขาจะจัดโรงเรียนสอนพระสอนเนนภายในวัดเนี่ยนะครับให้ได้เรียนรู้วิชาทางโลกบ้างถูกไหมครับแล้วทีนี้หลักสูตรการเรียนการสอนนั้นเป็นหลักสูตรที่เอามาจากแคลิฟอร์เนียหรืออย่างไรฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสอนที่ทางเขาเรียกอะไรอ่ะที่วัดทำมาเป็นแบบความรู้ทางธรรมปรโลกหรือเป็น DOU อ่ะที่ทำที่มีการสอนกันอยู่ก็ทั่วไปก็เรียนทั้งธรรมทั้งโลกที่กระทรวงศึกษาธิการเขารับรองที่กพ.เขารับรองหลักสูตรหรือไม่ยังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น DCI น่าจะรับรอง DCI นี่มันมี DOU กับ DCI ครับ DOU นั้นเอามาจากทางแคลิฟอร์เนียเอ๊ะทำไมเอามาจากแคลิฟอร์เนียผมงงๆก็ไปจดที่นู่นจดให้มันดูเป็นโรงเรียนหรือเป็นวิทยาลัยหรือเป็นมหาวิทยาลัยครับที่แคลิฟอร์เนียเป็นมหาวิทยาลัย DOU ชื่อย่อครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะมาคือเป็นการจดที่แบบว่าสอนศีลธรรมสอนอะไรพวกนี้สอนวิชาทางธรรมด้วยสอนทางโลกด้วยเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เอามาจากมหาวิทยาลัยที่ไปจดที่แคลิฟอร์เนียครับDOU อันนี้จบมาเป็นของธรรมกายหรือเปล่าเนี่ยไอ้มหาวิทยาลัยเนี่ย พบขี้สงสัยเป็นความรู้อย่างใหม่ DOU เป็นของธรรมกายนี่แหละครับก็ DOU เนี่ยเขาสอนทั่วไปสาชนทุกคนไปเรียนได้หมดครับเพียงแค่เรียนได้หมดเพียงแค่ไม่ได้เทียบวุฒิทางโลกเท่านั้นเองกพ.ก็ดีศึกษาธิการก็ดียังไม่ได้รับรองเท่านั้นเองอันนี้เรื่องนี้ผมไม่มีความรู้ด้านนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไอ้กพ.อะไรนี่ยังไงการนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนึง DOU แล้วก็มีดีอะไรนะ DCI นี่มันเป็นหลักสูตรอะไรนะก็เป็นการเรียนของพระทั่วไปก็เหมือนเดิมก็คือสอนทางธรรมด้วยสอนทางโลกด้วยนิดหน่อยพอรู้บ้างคู่ขนานกันครับผมเทียบได้กับไฮสคูลถ้าแคลิฟอร์เนียผมต้องเรียกไฮสคูลก็คือเป็นมัธยมปลายแล้วก็สอนถึงขั้นมหาวิทยาลัยด้วยหรือเปล่าฮะอันนี้สอนเป็นมหาลัยนะปี1ปี2ปี3ปี4อ๋อเหมือนเป๊ะเลยก็จบตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วที่ว่าต่อโทไปต่อที่ไหนเนี่ยอยากรู้จังครับสถาพรก็กำลังจะเรียนอยู่ก็ยังไม่นั่นอยู่ก็คงต่อโทที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเหมือนเดิมกระมังฮะเพราะว่าต่อโทมหาวิทยาลัยในประเทศไทยถ้ายังไม่เทียบยังไม่รับรองนะฮะมันไปเชื่อมกันไม่ได้จะไปต่อโทมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไม่ได้ถูกไหมฮะถูกไหมฮะน่าจะประมาณนั้นประมาณนั้นแหละฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็อยากจะเรียนต่อที่ต่างประเทศอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าดูสถานที่ไปจะเรียนอยู่เหมือนกันเอ๊ะธรรมกายมีมหาวิทยาลัยหรือมีวิทยาลัยที่ไปตั้งในต่างประเทศเนี่ยอยู่สักกี่ที่กี่แห่งครับเยอะเรื่องนี้นี่ผมบวชอยู่ก็ไม่กี่ปีก็เป็นพระลูกวัดธรรมดานะ okay. ก็ต้องเข้าใจ okay. จะเป็นเรื่องลงรายละเอียดอย่างนั้นผมไม่รู้รู้เฉพาะที่แคลิฟอร์เนียก็รู้แค่ที่เรียนมาแค่นี้ okay. ไอ้อย่างนั้นเราไม่รู้ครับศึกออกมาตอนอายุ28จังหวะนั้น2554ในปีนั้นเองก็มีการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท SW Holding Group ประเทศไทยถูกไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะจดตั้งเมื่อเดือนมีนาคมได้เดือนมีนาคมถูกต้องเดือนมีนาเนี่ยเริ่มด้วยทุน10ล้านบาทถูกไหมครับถูกต้องนะฮะต้องครับเริ่มด้วยทุน10ล้านบาทครับนะฮะเมื่อมีนาคม2554แสดงว่าศึกตอนต้นปี54สิครับเนี่ยครับประมาณนั้นครับพอศึกมาศึกวัน53 5ปลายปี53 54ประมาณเนี้ยอ๋อปลายปี53ต้นปี54ครับแต่ดูแล้วมาจดทะเบียนไม่เป็นไรหลังจากนั้นไม่กี่เดือนมีนาคม54ก็ตั้งบริษัท SW Holding Group ครับมีทุนจด10ล้านบาท
ช่ใช่ครั้งแรกแจ้งว่าทำธุรกิจเกษตรแล้วคือครั้งแรกเนี่ยมันคือที่เชียงใหม่เนี่ยเขามีขายลำไยแล้วก็ไปช่วยเขาช่วยเอาพวกที่ลำไยที่ค้างสต็อกไว้ในที่มันนั่นแหละแล้วก็ช่วยส่งให้เขาครับมีใบรับช่วยเขาระบายสต็อกลำไยที่ตกค้างไม่ที่จริงมันไม่ใช่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักที่ตั้งบริษัท SW ถูกไหมคือค้าขายยามณีค้าขายยามณีเพียงแค่ตอนจดตั้งนั้นแจ้งวัตถุประสงค์ว่าจะทำธุรกิจสินค้าเกษตรด้วยเหตุจะไปช่วยเพื่อนระบายสต็อกลำไยว่ากันประมาณนั้นนะฮะทีนี้ปีเดียวกันนะจากมีนามาเมษาปั๊บคุณสารพรเพิ่มทุนเป็น 1,111 ล้านบาทเข้าใจว่าจังหวะนั้นแจ้งเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการตั้งบริษัทเป็นทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ยังไม่ใช่ อัญมณีอีกคือต้องอย่างนี้การจดทะเบียนเนี่ยมันครอบคลุมไว้36อย่างครับอยู่ในนั้นครับเราจะทำอะไรก็ได้ในนี้ได้ได้ใช่ไหมครับครับก็มันไม่เกี่ยวกันเลยว่าจะการเกษตรหรือว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ครับที่ค้าขายของเก่ายามณีคือมันจดรวมไปหมดแล้วจะอันไหนจะขึ้นมาก็ได้ไม่เกี่ยวกันครับอ่ะไม่เป็นไรฮะบังเอิญไปค้นทะเบียนของบริษัทนะครับไปเจอการจดแจ้งโดยระบุวัตถุประสงค์หลักครั้งแรกก็คือธุรกิจสินค้าเกษตรครั้งต่อมาจังหวะเพิ่มทุนเป็น 1,111 ล้านนั้นน่ะนะครับก็แจ้งเปลี่ยนวัตถุประสงค์หลักเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็แปลกใจนิดนึงนะครับตอนนั้นนอกเหนือจากอสังหาแล้วก็มีอัญมณีด้วยแล้วก็มีสินค้าเกษตรด้วยลำไยด้วยค้าพลอยด้วยอันนั้นแล้วก็มีอสังหาด้วยอันนั้นไม่ก่อนหน้านั้นเข้าใจครับนะฮะโอเคโอ้โหคิดจะทำโปรเจกต์ใหญ่ขนาดไหนฮะในแค่มีนาพอมาเมษาปีเดียวกันนะครับเพิ่มทุนจาก10ล้านเป็น 1,111 ล้านบาทพอถัดมาอีก1ปีกันยายน2555เพิ่มทุนเป็น 5,500 ล้านบาทโอ้โหวางแผนจะยึดจักรวาลเหรอครับคุณสถาพรอย่างนี้แป๊บเดียวนี่เพิ่มทุนมหาศาลเลยจะทำอะไรฮะเนี่ยทุกคนดูตกใจตกใจสิครับตกใจในยอดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการจดทะเบียนเราต้องยอมรับว่าโจทย์เพียงแค่ตัวเลข มันไม่มีเงินจริงไม่มีเงินจริงใช่เราไม่ได้ชำระเงินจริงแต่หลักการทำบัญชีเนี่ยต้องแยกครับหลักการทำบัญชีคือเพิ่มทุนครับแล้วก็สมมติ 1,100 ล้านเนี่ยมีเงิน 300,000 บาทมีเงิน 300,000 300,000 บาทเนี่ยจะเพิ่มไป 10,000 ล้านก็ได้เหรอฮะได้เหรอฮะมีบริษัทตัวอย่างโอเคโอเคโอเคเข้าใจการจดทะเบียนทุนกับการชำระทุนผมเข้าใจมันคนละตัวเลขได้ทุนจด100บาททุนชำระอาจจะ25บาท 25% มาตรฐานนะครับประมาณนั้น25บาทได้ไม่มีปัญหาแต่การจะจด100ใน100ล้าน1,000ล้านหรือ10,000ล้านเนี่ยวัตถุประสงค์คืออะไรสับจิโก้เขาเรียกว่าสร้างภาพไม่ใช่สร้างภาพผมตั้งใจทำชำระทุนนิดเดียวแต่ว่าไปจดทุนเป็นโอ้ย 5,500 ล้านเนี่ยทุกคนอาจจะดูสร้างภาพหรือเปล่าสร้างภาพจะไปทำอะไรคือเราตั้งใจจะขยายธุรกิจเนี่ยครับอ๋อตั้งใจมันก็ต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อจะรองรับก่อนเพื่อความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับครั้งแรกเริ่มด้วยการไปช่วยระบายสต็อกลำไยครับขณะเดียวกันตอนนั้นก็ค้าอัญมณีอยู่ต่อมาจะทำอสังหาริมทรัพย์ด้วยถูกไหมฮะแต่คราวนี้พอเบ่งทุนจดมาเป็น 5,500 ล้านภายในไม่ถึง2ปีดีนะวางแผนจะทำโปรเจกต์อะไรที่จะต้องมีภาพของทุนใหญ่ขนาดนั้นคืออย่างนี้พอเราจดทุนสูงใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่าเปลี่ยนแค่ทุนนะเป็นแค่ทุนจดเงินยังไม่มีกำลังจะหาเงินกำลังจะหาเงินใช่พอไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปหาทุนที่จะมาลงจริงแล้วและที่โปรเจกต์ที่จะวางไว้มันก็มีหลายอย่างหลายโปรเจกต์ที่เราจะทำอย่างอัญมณีเนี่ยก็จริงเนี่ยผมกะว่าจะตั้งโรงเจียเลยนะแล้วก็จะเป็นรายใหญ่ที่สุดที่ส่งออกครับผมคิดอย่างนี้เพราะว่าผมหาวัตถุดิบได้โอเคเบ่งทุนมาเป็น 5,500 ล้านบาทเพื่อขยายธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจแล้วเมื่อสักครู่คุณสถาพรพูดถึงอัญมณีฝันถึงจะทำให้ครบวงจรก็คือจะมีโรงเจียโรงผลิตเครื่องประดับอะไรก็แล้วแต่ให้มันครบวงจรเพราะต้นน้ำมีแหล่งวัตถุดิบที่จะเข้าไปซื้อได้อยู่แล้วถ้าฉะนั้นผมกลับเรียนถามว่า
สังคมจะได้เคลียร์เลยค้าอัญมณีเนี่ยค้าพลอยพม่าผมฟังว่าพลอยพม่าใช่ไหมครับแล้วตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยการจริงเนี่ยผมสะสมมาตั้งแต่ปี3233แล้วนะไม่ใช่ปี4243ตั้งแต่ตอนเป็นพระอยู่อันนี้ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ตอนเป็นพระใช่ตอนบวชแล้วนะฮะใช่ตอนบวชตอนบวชแล้วสะสมพลอยใช่พลอยดิบเนี่ยนะเป็นก้อนก้อนเป็นดิบรอเจรไนรอเจรไนแต่เราขายเป็นก้อนเลยแล้วไม่เจรไนเดี๋ยวประธานโทษแล้วหลวงพ่อไม่จับตีก้นลายเลยครับก็นี่ทั้งผ้าเหลืองสะสมอัญมณีต้องเยอะแยะขนาดนั้นไม่ใช่เยอะขนาดนั้นโอ้โหไปฟังเวอร์อะไรเลยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเวลาเราความพอใจต้องอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับว่าพระเนี่ยพระสะสมพระมีไหมพระเครื่องเนี่ยมีไหมครับองละเป็น10ล้านเลยมีไหมครับมีพระสะสมก็ผมชอบพลอยฮะผมชอบอัญมณีผมก็สะสมอัญมณีแล้วเงินที่ได้มาไม่ได้เอาเงินวัดไปซื้อเงินอุปถากของแม่ผมเองส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องผิดเนี่ยคุณแม่รินนาใช่ไหมครับที่ชื่อรินนานี่เป็นคุณแม่นะฮะครับครับครับก็ที่บ้านมีเป็นข่าวดีพอมีฐานะบ้างไม่ถึงขนาดนั้นเป็นพ่อค้าอำเภอไหนเนี่ยแม่วงครับคือ คแม่ได้เงินมาจากการที่แบบคือมีทรัพย์ที่ดินอยู่บ้างแล้วก็แบ่งขายที่ได้ก็ได้เงินที่มาให้ก็มาอุปถัมภ์พระพระก็เลยไปซื้ออัญมณีไปซื้อพลอยดิบแถวจังหวัดแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนบ้างใช่ส่วนเดียวก็แถวชายแดนแม่ฮ่องสอนต้องซื้อฝั่งไทยนะเราไม่ได้ซื้อฝั่งเข้าใจเข้าใจแล้วให้มีความสามารถจะไปซื้อฝั่งไทยฝั่งไทยมันมีตลาดกลางอยู่มันมีทั้งตลาดมืดตลาดสว่างตามชายแดนมีเยอะก็ไปซื้อมาสะสมไว้ซื้อสะสมไปเยอะไหมเนี่ยใช้เงินซื้ออัญมณีไม่กว่าจะศึกกว่าจะศึกเอางี้2440กว่าก็เริ่มสะสมจนกระทั่งถึงอายุ28แล้วศึก2554ตอนนั้นใช้เงินซื้ออัญมณีไปแล้วกี่ล้านบาทเนี่ยโอ้โหนี่มันเยอะเหลือเกินเยอะใช่ไหมไม่ใช่คือมันจำไม่ได้มันคือ เราซื้ออย่างนี้ก้อนอย่างนี้อย่างนี้เลยนะฮะใช่ซื้อมาอย่างนี้เลยก้อนใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็มาเจียไม่ใช่เราขายเป็นก้อนเลยเป็นพลอยดิบคืออย่างนี้ใช่ไหมดูอย่างเงี้ยผมเสี่ยงไหมครับผมซื้อก้อนไม่กี่บาทหลักหมื่นคนนอกวงการดูแค่นี้ไม่มีทางรู้เลยนะหลักหมื่นเนี่ยดูดิมันไม่มีราคาอย่างนี้ต้องบอกว่าไม่มีราคานะใช่ใช่เพราะว่าผ่าแล้วขาวใช่แต่ถ้าเกิดผ่ามาแล้วเขียวก็คือมันจะต้องไปแต่งไปเจียใช่โอเคเข้าใจละเข้าใจละตรงนี้มันเป็นพลอยดิบใช่ครับธรรมชาติพลอยดิบจะเป็นอย่างนี้พลอยบางชนิดต้องหุงต้องเผาก่อนด้วยซ้ำไปมาถึงจะเป็นปลากายอันนี้ทับทิมอันนี้หยกอันนี้เล่นหยกหยกกับทับทิมต่างๆกันนะครับผมเล่นหยกกับทับทิมเล่นหยกกับทับทิม2อย่างก็อะไรที่เป็นยมณีที่เข้ามาให้เราแล้วก็เอาหมดโอเคโอเคพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นปลากายโอเคเข้าใจแล้วสะสมไม่เยอะเลยฮะจนกระทั่งตอนแต่เราก็สะสมไปเฉยๆก็ไม่ได้ขายออกระหว่างเป็นพระก็เวลามีงานมีอะไรไปหล่อไอ้สร้างอะไรที่อื่นไม่ใช่วัดพระธรรมกายนะไปวัดทั่วไปเงี้ยแล้วก็เอาพวกเนี้ยพวกพลอยดิบเนี้ยไปเทตามฐานเป็นการทำบุญเป็นการทำบุญนี่ผมก็เอาไปทำตั้งหลายวัดไปหล่อพระกับไปหมอใจพระก็ไปทำโหศรัทธาแก่กล้ามากนะฮะตอนนั้นด้วยความชอบส่วนตัวครับได้เงินจากแม่ก็ไปซื้อทับทิมแล้วก็พลอยเก็บสะสมไว้มีจังหวะมีงานบุญควักบางส่วนไปร่วมทำบุญในรูปมันเครื่องประดับมงคลมั่งไปอยู่ฐานพระบ้างแต่ก็ยังเหลืออยู่เยอะก็ยังพอเหลือบ้างพอเหลือบ้างเมื่อศึกตอนอายุ28อย่างแรกเลยก็เอาของเก่ามาขายสต็อกเรามีอยู่แล้วเราก็ขายเอาของเก่ามาขายแต่การขายนี่ไม่ง่ายนะต้องบอกก่อนขายตอนศึกแล้วใช่ไหมตอนศึกคือตอนบวชเนี่ยขายบางส่วนคือมีคนมาซื้อเราก็ต้องซื้อขายบางส่วนพอจะหมุนเงินมาใช่แต่ไม่ได้ขายแบบสต็อกทับทิมก็ดีหยกก็ดีเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าถ้าขายนะราคาตลาดนะจากประสบการณ์ของคุณสถาพรเนี่ยตอนศึกเนี่ยสต็อกที่มีอยู่ไอ้ของเก่าที่เก็บไว้อยู่เนี่ยสักกี่ล้านสัก10ล้านได้ไหมมากกว่า
ร้อยล้านมากกว่าร้อยล้านมากกว่าพันล้านพันล้านไม่ถึง500ล้านก็น่าจะประมาณนั้นโอ้โหมีสะสมถึง500ล้านเลยเหรอฮะคุณเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวโยมแม่นี่ต้องรวยมากเลยนะต้องรวยจัดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องฟังก่อนคือ500ล้านใช่ไหมฮะครับแต่ซื้อมาอย่างงี้ก้อนละหมื่นก้อนละหมื่นมากสุดไม่เกินแสนใช้ทุนเยอะตรงไหนครับใช่ไหมฮะไม่ใช้ทุนไม่เยอะแต่เวลาเราขายเนี่ยมันยากนี่อย่างดูดิไพลินอย่างเงี้ยอันนี้ทั่วไปที่เขาลงเว็บครับไหมครับอะไรราคาดูราคาครับนี่เขาเจรจาเขาแต่งแล้วเขาเจรจาแล้วอันนี้โอเคแต่งแล้วโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นก้อนล่ะถ้าเกิดเปิดหมดทุกด้านเห็นเขียวหมดแล้วมันจะไม่ได้นะครับราคาโอเคใช่ไหมฮะโอเค500ล้านหมายถึงมูลค่าถ้าจะขายออกถ้าจะขายออกตามตลาดตามตลาดแต่ซื้อมาจากชาวบ้านเนี่ยไม่ถึงหรอกไม่ถึงสักร้อยล้านได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงค้ากำไรเกินควรหรือเปล่าไม่เกินควรไม่เกินควรหลวงพี่ค้ากำไรเกินควรวันนี้นายไม่ใช่หลวงพี่อย่าเล่นอย่าเล่นวันนี้ถ้าหลวงพ่อรู้ว่าสะสมขนาดนี้หลวงพ่อจับตีก้นลายเลยนะเนี่ยไม่ใช่คืออันนี้เมื่อกี้บอกพูดถึงตอนสะสมมาทั้งหมดนี่โอเคเข้าใจแล้วตอนพายเราไม่ได้สะสมขนาดนี้เข้าใจใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าพอศึกปั๊บอาชีพแรกธุรกิจแรกเลยก็คือมองมาที่ธุรกิจนี้เลยเอาของเก่าเนี่ยมาขายมาทยอยขายขณะเดียวกันตอนตั้งบริษัท SW Holding Group นั้นก็เอาบริษัทเนี่ยไปช่วยระบายสต๊อกลำไยให้กับทางเชียงใหม่เขาด้วยถูกไหมฮะผมจะค้างไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะต่อยอดไปที่การเพิ่มทุนแล้วก็การขยายโปรเจกต์ทางด้านของอัญมณีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องพันถึงชื่อของคุณสุภชัยศรีสุภักษรอดีตประธานสหกรณ์ครองจันทร์ผมจะเบรกตรงนี้เอาไว้ก่อนเนี่ยนะครับนะครับเอาละครับคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณสถาพรเปิดตัวตนจริงๆเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเก็บข้อมูลตามเว็บจากปากของคุณสาพรว่าเขาคือใครรายการนี้สักครู่เดียวครับเอาละครับสนทนากับคุณสถาพรวัฒนาสิริลูกคุณกันต่อครับเอาละครับแล้วค้ากันตรงนี้ครับศึกออกมาอายุ28 2554ธุรกิจแรกอาชีพแรกที่คิดก็คือเอาของเก่ามาขายพูดกันตรงๆครับก็คือหยกก็ดีทับทิมก็ดีที่ซื้อจากชาวบ้านตามชายแดนพม่าสะสมไว้เยอะแยะเนี่ยก็จะมาแปลเป็นเงินนี่คือธุรกิจแรกในชีวิตหลังศึกจริงๆขณะเดียวกันตอนตั้งบริษัท SW Holding Group นั้นอย่างแรกที่ทำก็คือไปช่วยระบายสต๊อกลำไยคนรู้จักกันเลยฮะที่เชียงใหม่ก็คนที่รู้จักเขาแนะนำมาก็ไปช่วยเขาอ๋อไปช่วยเขามีปัญหาสต๊อกลำไยตกค้างเยอะมาช่วยระบายเขารู้จักกันมาแล้วก็มีบริษัทอยู่ทำไมเขาคิดว่าคุณสถาพรสามารถช่วยเขาได้มันไม่ได้ใช้เงินเยอะนี่ครับเขาเราแค่เป็นตัวผ่านจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเครือข่ายบวชมาครึ่งค่อนชีวิตตอนศึก28ก็คนที่เขาตอนศึก28บวชเนี่ย17ศึก28อยู่วัดเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตตอนนั้นนะแล้วจะไปมีเน็ตเวิร์กมีเครือข่ายทางการตลาดอะไรที่จะไปช่วยเขาระบายลำไยคนเขาแนะนำมาอย่างเงี้ยคนที่เรารู้จักเขาแนะนำมาผมก็ไม่ได้ทำเองผมถามว่ามีความรู้นั่นคงไม่นั่นก็เขาแค่ขออาศัยบริษัทนั่นไปแล้วก็ให้เขาขออาศัยเป็นขออาศัยบริษัทเป็นตัวผ่านแล้วก็ให้เขาไปเป็นตัวผ่านเป็นตัวผ่านเนี่ยนะฮะเอาบัญชีมาผ่านบริษัทสินค้าเลยผ่านโอเคเข้าใจก็เอาบัญชีมาผ่านเอาสินค้ามาผ่านคุณสถาพรไม่ต้องไปวิ่งหาลูกค้าไม่ต้องไปวิ่งขายให้กับเขาเขาจัดการของเขาเองเสร็จเพียงแต่มาขอผ่านบริษัทแล้วกำไรก็ไม่เยอะแล้วก็ได้กำไรไม่เยอะในทางธุรกิจเขาเรียกว่าเขาไม่เรียกว่ากำไรเขาเรียกว่าค่าผ่านบัญชีครับถูกไหมถูกเขาเรียกว่าค่าผ่านบัญชีคือเราไม่ต้องทำอะไรเขาขอผ่านบัญชีมีคนจัดการเสร็จสับเรียบร้อยจากเชียงใหม่มากรุงเทพไปทั่วประเทศถูกไหมฮะผ่านบัญชีอ๋อทีนี้เอาละและขณะเดียวกันก็บอกว่าจะทำอสังหาด้วยใช่ไหมครับมีโปรเจกต์จังหวะนั้นแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือที่เพิ่มทุน10ล้าน 1,100 ล้าน 1,111 ล้านมาเป็น 5,500 ล้านบาทเนี่ยตั้งใจจะทำธุรกิจอัญมณีมีโรงเจียโรงแต่งอะไรพวกนี้ประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ถูกไหมเพิ่มเนิน 1,100 ล้านเนี่ยแล้วก็เพิ่มสต็อกสินค้าแล้วด้วยที่คือเรา
ตอนณตอนนั้นณตอนนั้นอัญมณีเนี่ยสามารถมาตีมูลค่าเป็นเงินได้ดังนั้นก็เลยเอาเข้าเพิ่มทุนแล้วก็เอาสินค้าเข้ามาที่จะไปซื้อแล้วก็สินค้านี้เข้ามาอยู่ในสต็อกสินค้าของเราในบัญชีสินค้าเอาเงินบริษัทไปซื้อหรือเปล่าก็เงินบริษัทซื้อในนามบริษัทใช่ใช่เพื่อจะซื้อในนามบริษัทบริษัทได้เงินจากไหนบริษัทมีเงินจากไหนก็จากเงินเพิ่มทุนถูกไหมฮะเพิ่มทุนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเพิ่มตัวเลขแต่เงินจริงมันไม่มีเงินจริงไม่มีแล้ว SW Holding Group เอาเงินที่ไหนไปซื้อไปซื้ออัญมณีเก็บแล้วมันก็ถามว่าไม่มีเลยมันก็มีบ้างแต่มีบ้างก็ที่เราสะสมมาไงตอนจด okay. แล้วก็มีบ้างแล้วก็ขายแล้วก่อนหน้านั้นเราก็ขายมาแล้วแล้วก็มีทุนอยู่โอเคถึงพันล้านนะไม่มี1พันล้านไม่ถึงแต่หลักร้อยก็มีต่อมาปีรุ่งขึ้นสับชาวบ้านคือปีรุ่งขึ้น2555เพิ่มทุนเป็น 5,500 ล้านบาทวัดก็ยังไม่มีเงินจริงๆก็ไปจดเพียงตัวเลขเงินทุนยังเป็นเพียงตัวเลขรอจะหาเงินมาใส่ใช่ใช่เพื่อที่จะไปทำโปรเจกต์ใหญ่ครับทำโรงงานเจียแต่งอัญมณีทำเครื่องประดับอัญมณีประมาณนั้นซึ่งต้องใช้เงินเยอะนะฮะจังหวะนี้นี่เองมีคุณสถาคุณแล้วคุณสุภชัยศรีสุภศรเข้ามาตอนที่เพิ่มทุนเป็น 5,500 ล้านบาทแล้วนะฮะมีคุณสถาพร 3,800 กว่าล้านบาทมีโยมแม่ใช่ไหมครับเรียกโยมแม่ไม่ถูกตอนนั้นศึกแล้วมีคุณรินนาอีก500ล้านบาทมีคุณสุภชัยศรีสุภักษร 1,110 ล้านบาทนอกนั้นก็ตัวประกอบฉากนะคุณพรพิมลคุณวนิดาคำถามคือคุณสุภชัยแกเอาเงินมาลงจริงๆหรือเปล่านี่แหละเอาเงินมาลงจริงๆหรือเปล่าคืออย่างนี้กันยายน25กันยา2555เพิ่มทุนเป็น 5,500 ล้านบาทโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักๆหลังเพิ่มทุนประกอบด้วยดังต่อไปนี้ที่ผมเรียงชื่อไปแล้วคุณสุภชัย1,110ล้านบาทเขาเอาเงินมาใส่จริงๆหรือเปล่านี่ไงเดี๋ยวต้องอย่างคุณสุภชัยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกค้ารายหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้ขายให้คุณสุภชัยคนเดียวขายให้กับหลายคนพวกได้ยกมาเนี่ยแล้วก็คุณสุภชัยเนี่ยเป็นลูกค้ารายหนึ่งที่ลูกค้าอัญมณีอัญมณีรายหนึ่งที่ก็ซื้อมาตั้งแต่ตอนที่เป็นพระอยู่เขาก็เคยซื้อผมตอนที่ยังเป็นพระตอนอยู่วัดธรรมกายคุณสุภชัยก็เคยมาซื้ออัญมณีอัญมณีใช่พอซื้อมาโยกทับทิมประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็สุภชัยซื้อไปก็อันนั้นไม่รู้ okay. ซื้อไปทำอะไรครับแต่เขาเคยมาซื้อผมเคยมาซื้อเยอะไหมเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะก็ปรับปลายมาเรื่อยปรับปลายมาเรื่อยพอผมมาเปิดบริษัทเขาก็ตามมาซื้อผมอยู่ก็ยังตามมาซื้อก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งว่าผมขายโอเคก็เข้าใจแต่นี่อยู่ๆกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นอย่างนี้ไงพอว่าเราขายด้วยกันอย่างนี้แล้วแกเอ้ยสนใจว่าจะมาร่วมลงทุนด้วยอ่ะเหรอฮะแกบอกแกอยากจะร่วมลงทุนอยากจะร่วมลงทุนก็พอดีเราก็เรามีโปรเจกต์ใหญ่เรามีโปรเจกต์ใหญ่เราจะเพิ่มทุนจะเพิ่มทุนบอกเอาเข้ามาเลยปี55เขาบอกว่าจะมาแต่พอนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอ้ยก็ยังไม่จดพอคุยหลายๆครั้งก็น่าสนใจแล้วจดเพิ่มทุนให้เขาก่อนผมจดเพิ่มทุนให้ก่อนโดยที่ยังไม่มีการชำระเงินแสดงว่าชื่อของคุณสุภชัยถือหุ้น 1,110 ล้านบาทนั้นยังไม่ได้ชำระค่าหุ้นยังไม่มีแล้วฝากไปเลยว่าชำระตอนไหนถ้าเกิดชำระแต่ว่าในทะเบียนผู้ถือหุ้นมีชื่อคุณสุภชัยมีชื่อมาโดยหลักแล้วนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยตามกฎหมายนะฮะแล้วก็โดยวิธีปฏิบัติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยคุณจะจดทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ไม่ว่ากันสมมติว่า101เนี่ยคุณต้องชำระทุนไม่เต็มก็ได้แต่อย่างน้อย 25% อย่างน้อย 25% ถ้าคุณมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและทุนชำระคุณเป็น0มันผิดกฎหมายไม่ใช่หรอไม่ใช่อย่างนั้นคือเพิ่มทุนใช่ไหมฮะพอเราเพิ่มทุนมา 1,100 ล้านเนี่ยเราก็ต้องตีเป็นรายได้ของบริษัทเป็นเงินยืมบริษัททั้งที่เงินบริษัทสุภชัยยืมเงินบริษัทมาชำระค่าหุ้นไม่ใช่คือตอนจดผมเพิ่มให้ก่อนใช่ไหมโอเคก็เป็นการแบบว่าเพิ่มตัวเลขอ่ะเพิ่มเงินในตัวเลขเข้าใจใช่ไหมแต่จดไปก่อน 5,500 ล้านปั๊บเงินมันไม่ถึงไม่มีการชำระอ่ะแล้วทำให้มันถูกต้องได้อย่างไรอ่ะอีกทีก็เป็นการชำระเงินยืมเงี้ย
ชำระเงินยืมของบัญชีระหว่างใครเป็นลูกหนี้บริษัทก็ครั้งแรกเนี่ยจดเนี่ยก็ต้องให้ผมก่อนเพราะผมจดให้แล้วเวลาขายมาคุณสถาพรก็จะเป็นลูกหนี้ของบริษัทอ่ะคุณสถาพรคุณสุภชัยศรีอักษรเนี่ยที่มีชื่อเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น 1,110 ล้านบาทจังหวะที่เพิ่มทุนเป็น 5,500 ล้านบาทเมื่อปี55เนี่ยคุณสุภชัยแกจ่ายค่าหุ้นหรือเปล่าไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายครับไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายแต่ว่าในเอกสารทะเบียนของผู้ถือหุ้นระบุว่าจ่ายแล้วเต็ม 100% ด้วยอันนี้เชื่อใจกันเชื่อใจกันว่าวันข้างหน้าเขาจะเอาเงินมาลงค่าหุ้นจริงๆถูกไหมฮะใช่ไม่กลัวเขาเบี้ยวเหรอปกติเราชวนใครมาเข้าหุ้นเนี่ยและไปลงเอกสารทะเบียนผู้ถือหุ้นว่าเขาชำระเต็มร้อยเนี่ยวันหนึ่งเขาเอาเอกสารใบนั้นเอาทะเบียนหุ้นตรงนั้นมายันกับเราว่าเขาชำระแล้วเขามีสิทธิ์เขาเป็นเจ้าของเขาเป็นผู้ถือหุ้นเช่นกันเราไม่หงายหลังหรอทำไมเราไปไว้ใจแกขนาดนั้นเนาะก็ไหนเงินมาพันไหนเอาเงินมาชำระตอนไหนว่ามันชำระแล้วอะแต่ต้องดูว่าบัญชีมาตอนไหนเงินเข้ามาบัญชีไหนไม่มีเงินเข้าภายในบัญชีในทะเบียนหุ้นระบุว่าชำระเต็มร้อยแต่ว่าไอ้เม็ดเงินที่เข้าบัญชีบริษัทมันไม่มีถูกไหมถูกต้องไม่กลัวเบี้ยวก็ถ้าเขาเบี้ยวก็รู้กันพิสูจน์ได้เพราะว่ามันไม่มีเม็ดเงินเข้าบัญชีบริษัทจริงๆถูกต้องครับประมาณนั้นนะครับเป็นอันว่าเรื่องของคุณสุภชัยก็เคลียร์แต่ว่าปีต่อมา2556รู้สึกว่าคุณสุภชัยก็มีการเคลียร์ชื่อออกจากผู้ถือหุ้นใช่ไหมฮะใช่และรวมถึงได้เข้ามาเป็นกรรมการเมื่อปี55ก็เคลียร์ชื่อออกจากกรรมการด้วยใช่ไหมทั้งหมดเลยคือหลังจากที่เพิ่มคุณสุภชัยเข้ามาเนี่ย4เดือนแล้วก็ได้คัดชื่อออกถูกปลายปี55เข้ามาถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการพอมาปี56ไม่ได้ชำระเงินจริงๆ รอแล้วเงินไม่มาก็เอาชื่อเขาออกจากผู้ถือหุ้นแล้วก็ออกจากกรรมการด้วยถูกไหมฮะเป็นว่าตั้งแต่ปี56เป็นต้นมาก็จะไม่มีชื่อของคุณสุภชัยไม่มีถูกไหมฮะถูกต้องประมาณนั้นทีนี้เอาละไหนๆก็ไหนๆในช่วงขยุบขยุยปี54 55 56อะไรประมาณเนี้ยก็พบว่าคุณสถาพรเนี่ยยังเข้าไปลงทุนถือหุ้นในบริษัทต่างๆอีกรวมทั้งสิ้น6บริษัทถ้ารวม SW Holding Group ประเทศไทยก็จะเป็น7บริษัทตัว Holding Group ประเทศไทยเราเคลียร์กันไปแล้วที่มาที่ไปอย่างไรสุภชัยเกี่ยวไม่เกี่ยวเคยเกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็ว่ากันไปอีก6บริษัทเนี่ยคุณสถาพรเข้าไปเกี่ยวข้องช่วงจังหวะไหนเนี่ยอย่างเช่นบริษัทอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะผมดูรายชื่อเยอะนะฮะเช่นบริษัทซันชัยน่าอิมพีเรียลรีซอร์สไออาร์ดีSW ภูเก็ตกรุ๊ป SW กัมบาลาบีชอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดพวกที่เป็น SW เนี่ยมันเป็นเครือข่ายของ SW Holding SW Holding Group ที่จดมาพร้อมกันอ๋อเหรอฮะใน6บริษัทบริษัทไหนชื่อขึ้นต้นด้วย SW เป็นเครือข่ายอยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับ SW Holding Group ประเทศไทยจดตั้งในห่วงเวลาไล่เลี่ยกันพร้อมๆกันเพื่อจะขยายธุรกิจออกไปมันมีบริษัทแม่ก็ต้องมีบริษัทลูกใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่อย่างเช่นบริษัท HW ภูเก็ตกรุ๊ปประเทศไทยก็อยู่ที่ภูเก็ตทำอะไรที่ภูเก็ตทำชื่อให้มันเท่ทำชื่อให้มันเท่มีทุกจังหวัดไงSW ภูเก็ต SW ลันตา SW... เราอนาคตเราไม่รู้ไงเราต้องตกลงครั้งนั้น SW ตั้งพร้อมกัน4 SW Group Holding ประเทศไทยและอีก3ก็คือ SW ภูเก็ตกรุ๊ปทยอยตามกันไล่ๆกัน SW ลันตา SW กัมลาบีชชื่อยังจะทำทัวร์ทำโรงแรมอันไหนที่ดูแล้วว่าเป็นจังหวัดหรือว่าอำเภอที่น่าสนใจเนี่ยเราก็สมควรที่จะมีไว้ถ้าเกิดเราทำอัญมณีเข้าไปเนี่ยก็ตั้งใจจะตั้งร้านอยู่แล้วแล้วก็เพราะว่า SW แม่เนี่ยทำเกียร์ไว้ก็ต้องส่งไปตรงนั้นโอ้ฮะไม่ว่าภูเก็ตลันตาแล้วก็กัมลาบีชเนี่ยนะครับอยู่ในตระกูล SW เนี่ยนะขนาดนี้ได้ทำธุรกิจอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ยังตอนนี้ก็ทำแบบไปเรื่อยๆก็เตรียมการไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อนไปแค่การเตรียมการไว้ก่อนนะฮะเตรียมการไว้ก่อนนะฮะ
ส่วนบริษัทอื่นแล้วฮะซันไชน่า Imperial Resource IRD ที่มีชื่อเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นหลักเลยนะและเป็นกรรมการด้วยคุณสาบอกอย่างนี้คือมันทำอะไรอย่าง IRD Grand ก็ไปจองเหล็กคือผมเนี่ยไปออกมาเนี่ยมีคนแนะนำให้ชาวจีนเขาจะมาซื้อแร่เหล็กผมก็เอาเนี่ยบริษัทเนี่ยไปจองแร่เหล็กที่เขามีอยู่แล้วแต่ขอชื่อเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาทุนไปให้นะว่าเนี่ยตอนนี้มีชาวจีนต้องการแร่เหล็กต้องการแร่เหล็กแร่เหล็กตรงนั้นมันมีแร่เหล็กอยู่สินแร่เนี่ยนะสินแร่ครับครับนี่มีไม่เป็นไรไปจองไม่เป็นไรครับมีคนจีนอยากได้สินแร่เหล็กแล้วก็ไปขอให้เขาขอไปถือหุ้นเขาไปถือหุ้นในบริษัทใช่แต่ก็ยังไม่ IRD Grand ใช่เป็นบริษัทที่จะไปสำรวจแหล่งแร่เหล็กเป็นของใครครับบริษัทเนี่ยดูนะครับตั้งเมื่อปี2551ตอนนี้มันตั้งมาก่อนผมแล้วถูกไหมฮะแต่ไปร่วมถือหุ้นทีหลังก็เขาไม่ได้ทำอะไรบริษัทไม่ได้ทำอะไรผมดูแล้วถ้าเกิดเอาไปจดใหม่มันก็นั่นแล้วก็ไปขอบริษัทเข้ามาไปขอหัวบริษัทมาเขาไม่ได้ทำอะไรแล้วล่ะใช่แล้วก็ตั้งใจว่าจะเอาบริษัทเนี่ยไปทำเกี่ยวกับธุรกิจแร่เหล็กใช่ประมาณนั้นไปสำรวจนะสำรวจแร่สำรวจแร่ก่อนยังไม่ทำสำรวจแร่ถ้าเจอก็ต่อไปก็คงต้องทำเหมืองก็ต้องทำเหมืองประมาณนั้นน่ะนะฮะเอ๊ะเราได้ประธานบัตรการสำรวจบ้างยังเนี่ยมีใบที่แบบว่าเป็นใบสำรวจเป็นใบมันมีแหล่งสำรวจอยู่แล้วอ๋อเขาเรียกว่าอาชญาบัตรสำรวจไปจองก่อนไปจองพื้นที่จองพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบสำรวจอะไรอย่างเงี้ยและ Imperial Resource มันทำอะไรบริษัท Imperial Resource เป็นบริษัทที่อันนี้เขามีสัมปทานอยู่แล้วเขามีสัมปทานอยู่แล้วเป็นสัมปทานทางด้านเป็นหินแกรนิตอ๋อเหมืองหินเหมืองหินเป็นหินแกรนิตแกรนิตบาซอลต์แอนดีไซต์เดียไรเป็นหินประดับละถูกไหมฮะใช่ๆมันมีหลายอย่างนะมีแกรนิตบาซอลโอเคเดียไรเดียไรมีทำอยู่แล้วเขาทำอยู่แล้วนะฮะใช่แต่อันนี้เราเราอยากจะไปขอเขาร่วมลงทุนกับเขาเพราะว่าเราเนี่ยคือจะไปเอายืมเงินมาจากต่างประเทศเนี่ยใบสัญญามันมีอยู่ถ้าจะไปกู้เงินจากเมืองนอกใช่มันต้องมีโปรเจกต์มันต้องมีโปรเจกต์ใช่เราจึงเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัท Imperial Resource Development ซึ่งมีโครงการและทำอยู่จริงๆก็คือไอ้เหมืองหินแกรนิตใช่ต้องการเอาไอ้เหมืองหินแกรนิตตัวเนี้ยไอ้ธุรกรรมตรงนี้มาเป็นหลักฐานในการระดมเงินจากต่างประเทศไม่ใช่เมื่อกี้ใช้คำว่าไปเทคโอเวอร์ไม่ใช่เทคโอเวอร์ไปร่วมถือหุ้นไปขอเขาโอเคได้ไปขอเขาว่าไปขอร่วมถือหุ้นไปขอร่วมถือหุ้นว่าเฮ้ยผมอ่ะมีนายทุนอย่างนี้นะไม่ใช่เขาให้ผมเลยนะไม่ใช่ไปขอปุ๊บเราได้เลยไม่ได้ที่ขอเงินกู้จากต่างประเทศเนี่ยขอมาให้กับตัว Imperial Resource Development หรือเป็นตัวผ่านเงินกู้คือเราใช้บริษัท HW ฮะ HW กู้ HW เนี่ยกู้แต่ว่าต้องใช้แต่ในนี้ทางฟังคือ HW ไปถือหุ้นอยู่ที่นู่นใช่ไหมฮะที่บริษัท Imperial ก็ต้องเอาเป็น HW กู้ให้มันมีชื่ออยู่ว่าไอ้ SW มีชื่ออยู่เข้าใจแล้ว SW Holding Group ประเทศไทยไปถือหุ้นอยู่ใน Imperial Resource นะแล้วในการ funding หรือกู้จากต่างประเทศเนี่ยในความเป็น SW เนี่ยมันเพิ่งตั้งใหม่มันต้องมีบริษัทดั้งเดิมและมีธุรกรรมที่ทำอะไรอยู่แต่ไม้แต่มือสักนิดหนึ่งให้มันดูเป็นกรอบเป็นกรรมสักนิดหนึ่งถูกไหมฮะโอเคเข้าใจละเก็ทละแหมภาษาต่างดาวขอประทานโทษทีนี้อย่างนี้ครับแต่ว่าผมดูไปดูมาหลาย6บริษัทเนี่ยผมพบความพิสดารพันลึกในทางบัญชีเรื่องหนึ่งว่าทำให้เกิดคำถามประธานโทษผมยกมือไหว้ก่อนประเดี๋ยวจะกรบดูรูปทางบัญชีผูกไปผูกมาเขามีคำถามว่าไอ้เจ้า6บริษัทเนี่ยมันเป็นตัวผ่านเงินของใครบางคนหรือเปล่าหลายคนมโนไปถึงไม่มโนเลยฮะชื่อมโนจริงๆมีคนชื่อมโนนะฮะศิษย์เก่าธรรมกายนะฮะพวกก็ต่อจิ๊กซอจนทำให้สังคมฟุ้งซ่านกันไปหมดว่าไอ้เจ้า6บริษัทเนี่ยมันเป็นตัวผ่านเงินเป็นตัวฟอกเงินเป็นตัวอะไรก็ไม่ทราบผมจะเบรกตรงนี้ครับผมจะจัดเวลาเต็มๆให้คุณสัตพรตอบยาวๆเต็มคำตอบไว้นะฮะครับผมเดี๋ยวนะเต็มคำตอบแล้วผมจะเบรกตรงนี้นิดเดียวนะฮะเสร็จแล้วสงสัย
พรุ่งนี้ต้องคุยกันต่อนะฮะนะฮะนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสนทนากันต่อนะฮะครับผมครับคุณผู้ชมผมไม่สรุปอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกับคุณสถาพรต่อฮะ